อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ สวัสดีครับ FC นะครับนะวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับเหรียญรุ่นจำปีหมดหนี้หลวงปู่บุญมาโชติธรรมโมด้านหน้าเป็นองค์พระพุทธชินราชนะด้านหลังเป็นท้าวเวสสุวรรณโอ้เป็นเหรียญที่หน้าพระนี่หน้าพระที่เอาไว้ใช้เอาไว้ขึ้นคอนะครับนะฮะพระแบบนี้หน้าไว้ขึ้นคอนะมีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็พระพุทธชินราชเป็นคู่บ้านคู่เมืองนะครับนะฮะแล้วก็ท้าวเวสสุวรรณเจ้าแห่งทรัพย์เจ้าแห่งพูดผีโอ้นะครับห้อยองค์เดียวจบนะฮะนี่กำลังฮิตเลยนะองค์พระพุทธละทานหลังท้าวเวสนะครับจำปีหมดนี่รุ่นแรกของหลวงปู่บุญมาโชติธรรมโมแล้วก็เป็นเหรียญแรกรุ่นแรกนะเป็นทรงจำปีแล้วก็เป็นทรงพระพุทธชินราชหลังท้าวเวสนะฮะจัดสร้างโดยพี่ปิยะนะครับเพิ่มพูดหรือคนทำพระนะครับนะจัดสร้างน่าจะ199ลังนะถ้าผมนี่ไม่ผิดนะครับเนื้อเงินทั้งหมด5เหรียญเลยนะเนื้อเงินหน้ากากทองคำคุยพื้นนะครับนี่เนื้อเงิน5เหรียญเนื้อเงินหน้ากากทองคำคุยพื้นเนื้อเงินซาติ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 นลงยามาสเตอร์พีซเยอะแยะนะครับและนวะได้ลุ้นเลขสวยเลขสวยเลข168เลข9เลข1เลข9เลข168ลุ้นทองคำ 6.1 ทองคำนะได้ลุ้นหน้ากากทองคำอาปาก้านะครับทั้งหมดจะมีทั้งหมด86รายการนะครับ FCโอ้เหรียญน่าใช้ FC เหรียญน่าใช้เหรียญสวยสวยงามเลยนะฮะสวยงามคมกิฟต์เลยนะครับนะอันนี้เป็นตัวน่าจะเป็นตัวแจกนะครับตัวแจกนะตัวแถมยกลังจะเป็นตัวนี้นะครับเป็นแร่เหล็กน้ำพีนะตัวแถมยกลังเป็นองค์ท้าวเวสองค์ลอยนะสูงประมาณ9นิ้วนะครับนะรีวิวไปด้วยเลยตัวแถมยกลังนะฮะด้านหลังก็จะอักขระยันนะฮะแล้วก็ลันหมายเลข56นะครับนะองค์ท้าวเวสเป็นแร่เหล็กน้ำพีนะครับนะชัดเจนแร่เหล็กน้ำพีนะครับน่าใช้แร่เหล็กน้ำพีนะอันนี้ตัวแถมยกลังอูท้าวเวสผมเริ่มเยอะแล้วนะครับเริ่มเต็มบ้านนะพอใช้ดีผมจึงบอกต่อนะครับนี่เป็นตัวแจกมานะครับตัวแจกนะฮะตัวแจกน่าจะเป็นเนื้อเงินซาตินหรือเปล่านะครับนะครับเป็นองค์พระพุทธชินราชดูการลงยาไม่ทับตัวหนังสือเห็นไหมฮะนะครับแล้วองค์พระพุทธนี่เป็นหน้ากากเงินแท้นะครับหน้ากากเงินแท้นะครับเป็นทรงจำปีนะครับนะหน้ากากเงินแท้นะครับด้านหลังเป็นท้าวเวสสุวรรณเจ้าแห่งทรัพย์เจ้าแห่งพูดผีนะครับอันนี้เป็นตัวแถมยกลังโค้ดนี่ตอกภาษาจีนแล้วก็ตอกดาวกระจายวงกลมแล้วก็ตอกบอใบไม้แปลว่าบุญมาหลวงปู่บุญมานี่มีภาษาจีนด้วยแปลว่าอะไรผมไม่รู้นะครับนะแล้วก็เลข186โอ้โหเลขรวยทางเดียวองค์นี้นะครับสุดจัดเลยนะองค์นี้ท่วมเลยนะครับมาแกะออกมาดีใจนะแทบกระโดดนะได้เลขสวยนะครับหลวงปู่บุญมาโชติธรรมโมสำนักสงฆ์เขาแก้วทองนะปาจีนบุรีปี65พระออกปี65ครับนะชัดเจนว่าพระแท้นะพิธีพุทธพิธีพราหมณ์ชัดเจนนะครับหน้าใช้หน้าเอาขึ้นคอนะครับนะเป็นทรงจำปีนะครับนี่น่าจะเป็นเนื้ออัปปากาซาตินหน้ากากเงินนะครับนะหน้ากากเงินบริสุทธิ์โอ้สวยงามนะครับ FC นะเราก็มารีวิวคร่าวๆกันให้ดูก่อนนะครับอันนี้กล่องนะตัวแถมนะครับจะมีกล่องฝาใส รุ่นชื่อรุ่นดีด้วยรุ่นหมดหนี้นะครับนะปลดหนี้หลวงพ่อพัดนี่ก็โอ้คนตามหาเยอะอันนี้รุ่นหมดหนี้แล้วเป็นรุ่นแรกของหลวงปู่บุญมาน่าเก็บสะสมนะครับหลวงปู่บุญมาก็ออกภาพไม่ค่อยเยอะนะครับนะเนื้อเงินทั้งหมด5เหรียญด้านหน้าท่านนี้ยังไม่แตกสักเหรียญหน้ากากของคำก็ยังไม่แตกเมื่อวานเขาลุ้นกันในเพจผมนะยังไม่แตกสักองค์นะครับนี่ลุ้นกันไปใกล้จะหมดแล้วนะฮะเนื้อเงินยังไม่แตกเลยนะครับนะเนื้อเงินเขาลัดหนังยางมาแล้วเราก็คะให้แล้วนะอ่ะมาดูกันนะครับโอ้โหนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเนื้ออัลปาก้าครับดูความสวยงาม FC จำปีสวยงามคมกริบเลยนะครับนะฮะเนื้ออัลปาก้านะครับนี่ตอกโค้ดเหมือนกันนะครับ FC นี่จะตอกนะภาษาจีนตัวนี้นะแปลว่าอะไรไม่รู้นะครับนะฮะพอผมไม่ได้เกิดเป็นคนจีนแล้วตอกบอใบไม้ดาวกระจายวงกลมนะครับแล้วรันหมายเลข152นะครับนี่เป็นเนื้ออัปปาก้าครับนะโอ้สวยสวยทุกเหรียญรุ่นนี้สวยทุกเหรียญสวยทุกเหรียญเลยครับนะท้าวเวสสวยทุกเหรียญนี่เป็นแบ็กโรเดียมนะแบ็กโรเดียมปัดทองนะครับดูแบ็กโรเดียมนะฮะแบ็กโรเดียมปัดทองนะครับนะให้ดูกันคร่าวๆโค้ดผมสอนแล้วเนาะโค้ดง่ายๆนี่แล้วดูแบ็กโรเดียมนี่โค้ดเขาจะตอกบอใบไม้แล้วก็มีภาษาจีนตรงนี้นะครับนะ FCเล่นพระใหม่ใน FC เน้นให้ดูรายละเอียดของเหรียญความคมชัดพระใหม่นี่จะคมชัดนะครับแล้วก็
นะครับการที่จะไปแกะบล็อกถอดบล็อกออกมาแล้วทำเหมือนพยักษ์แสนล้านหลวงพ่อพัดน่ะเห็นไหมฮะแกะบล็อกออกมาโอ้เหรียญโคตรเหมือนเลยนะแต่รายละเอียดไม่เหมือนกันนะพาปลอมนะครับก็ให้ดูย้ำดูที่ค้นแล้วดูรายละเอียดของเหรียญอันนี้เนื้อล่างๆครับโอ้ถุงแตกพอดีอันนี้เนื้อล่างๆนะเนื้อล่างๆลงยาเขียวเนี่ยซับนะฮะนะครับเป็นองค์พระพุทธชินราชพระคู่บ้านคู่เมืองโอ้ใครที่จะจัดสร้างต้องได้ขออนุญาตถูกต้องนะครับนะพระพุทธชินราชนะหลังท้าวเวสสุวรรณงานพุทธศิลป์สวยๆแบบนี้นะครับนะฮะโค้ดนะครับนี่เห็นไหมฮะนะครับนี่เห็นไหมฮะโอ้ลงยาภาษาจีนแล้วก็ตอกบอใบไม้แล้วก็รันหมายเลขตรงนี้นะครับทุกเหรียญเป็นเหมือนกันหมดนะครับนะทรงจำปีนะครับสวยงามนะครับน่าเก็บสะสมนะฮะจำนวนจัดสร้างน่า199ลังหรือเปล่านะประมาณนี้แหละนะไม่เยอะ 19,000 เหรียญนะฮะไม่ถึง 20,000 เหรียญโอ้สบายลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อปู่มันมาเป็นแสนๆนะครับนะสายเหนียวเมืองกระบี่สายเครื่องสายเหนียวสายโพกกระซับหลวงปู่บุญมานะครับนะอันนี้ก็เป็นเนื้อสาตินโอ้เนื้อนี้สวยโอ้นะฮะนี่โอ้สวยจริงๆนะครับโอ้ขออนุญาตเจ้าของพระเขาขออนุญาตเจ้าของพระเขารีวิวหน่อยมันมีอีกเนื้อนึงอ่ะสวยนะเนื้อนึงอ่ะสวยๆนะครับไม่รู้เนื้ออะไรนะผมเห็นเขาเปิดได้อยู่เมื่อคืนนี้นะโอ้โหองค์นี้ครับนะฮะนะครับดูความสวยงามครับโอ้โหนะครับนะงานซาตินครับทองทิพซาตินดูงานดูการลงยาครับดูการลงยาของเหรียญ นะฮะโอ้โหยักษ์วัดยักษ์สำนักสงเขาแก้วทองหมายเลข129ครับโอ้สวยงามนะฮะรายละเอียดของพื้นด้านหลังด้านหน้าครับเป็นองค์พระพุทธชินราชโอ้สวยงามครับทรงจำปีใครๆก็นิยมนะชงทรงนี้นะครับหากรอบง่ายด้วยนะครับนะองค์พระพุทธชินราชเหรียญเดียวจบครบที่นี่เลยนะครับนะนะฮะผมบอกแล้วนะถ้าองค์ไหนที่มีองค์พระพุทธชินราชหรือองค์พระพุทธอยู่ด้านหน้าเหรียญและด้านหลังมีท้าวเวสนะฮะใช้ขึ้นคอนะครับประสบการณ์ผมใช้โดยตรงกับตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นอะไรนะรุ่นพระพุทธชินราชรุ่นแรกของหลวงพ่อพัดนะครับนะที่ผมใช้อยู่นะใช้ดีจริงๆนะครับนะนะครับนี่เป็นเนื้อกระไรทองนะครับกระไรทองนะฮะกระไรทองนะครับหน้าปัดทองชุบทองคำแท้นะครับนะตัวนี้นะนะครับสวยงาม FC นะฮะพาร์ทที่น่าใช้จริงๆนะฮะนะแนะนำให้ใช้นะครับนะถ้าคิดจะออกต่อผมว่านะคนจะบูชาไปเช่าไว้ใช้กันเยอะนะผัว1องค์เมีย1องค์ลูก1องค์นะครับนี่นะครับโอ้เนื้อเงินพ่นทรายหลังท้าวเวสครับโอ้ถุงแตกพอดีดู FC นะครับนะมาสเตอร์พีซเพียบเลยนะครับรุ่นนี้นะครับรับเป็นงานที่สวยนะผ้าสวยมีชัยไปกว่าครึ่งที่ผมบอกนะครับท้าวเวสสุวรรณนะครับนี่นะนะครับโอ้โหสวยงามครับนะฮะสวยงามนะฮะโอ้สวยจริงเป็นจำปีนะครับนะ FC สวยสุดๆ สวยแบบน่าใช้ขึ้นคอเลี่ยมไปมีคนถามเลยนะฮะโอ้โหหลวงพ่ออะไรนะครับแล้วมีองค์พระพุทธนะพระคู่บ้านคู่เมืองนะพระพุทธชินราชนะใครที่จะจัดสร้างได้ต้องขออนุญาตถูกต้องนะครับนะโอ้โหและนี่ครับอัปกาไรชาโคนะนี่ลงยาเหมือนนี่คืออัปกานะครับหมายเลข11โอ้โหสวยงามครับนะครับอันนี้เนื้อเงินยังอยู่ครบนะครับเนื้อเงินเนื้อนวายังไม่แตกนะฮะอยู่ตรงหน้าท่านนี้นะครับยังไม่แตกสักองค์นะเดี๋ยวผมจะแกะทำคอนเทนต์ให้ดูก่อนโอ้โหนี่ผมชอบซาตินนะซาตินสวยคมกริบเลยนะครับพระพุทธชินราชนะครับนะครับโอ้นะครับชื่อรุ่นพระพุทธชินราชหลังเท้าเวสสุวรรณโนนะครับน่าเก็บรุ่นนี้ผมบอกเลยผมตั้งตารอจริงเลยนะครับยังมีอีกรุ่นนึงนะท้าวเวสอู้ท้าวเวสเดี๋ยวผมมารีวิวเยอะอยู่นะครับนะและนี่ครับโอ้โหนะครับนะสวยงามครับสวยงามนะฮะอ่ะนะครับมาครับเอาให้รีวิวดูใกล้แล้วทีนี้ผมจะเลือกเลขเลือกเบอร์นะครับเลือกเลขเบอร์เพื่อจะทำคอนเทนต์นะครับนะมีเบอร์ไหนที่เขายังไม่เอามาผมเลือกเบอร์9ก่อนนะครับเบอร์9อันนี้เราค้ากันแต่ในเพจพายย่อยแล้วนะฮะผมก็เลือกเบอร์ที่เป็นมงคลผมจะแกะลุ้นเนื้อให้ดูสัก3ลุ้นเบอร์9แล้วก็เบอร์4โอ้โห43ไม่อยู่เอาเบอร์26แล้วกัน26อ่ะ26มาทำคอนเทนต์ให้ดูนะครับนะเราก็เลือกเหมือนที่เราไปลุ้นเนื้อเราชอบเลขอะไรผมก็เลือกเลขนั้นนะแล้วก็เบอร์6 86ครับ86 86มา86 86มานะครับนะเลขนี่นะครับอ่ะมาดูเราจะแกะคอนเทนต์กันนะครับ
นะเพราะเนื้อเงินยังไม่แตก5เหรียญยังไม่แตกนะอยู่ในนี้นวะหน้ากากนวะหน้ากากทองคำก็มีลุ้นด้วยนะครับยังไม่แตกสักองค์นะฮะนับพาเหลือแค่นี้เองนะครับมาครับแกะดู86ครับนะฮะซีนนี่เหมือนแบบนี้ไม่มีใครรู้นะครับไม่มีใครรู้แน่นอนเพราะเราคัดหน้าไลท์หมดแล้วนะฮะใครอยากรู้ว่าเอ้ยเตรียมหรือเปล่าต้องไปดูในเพจพาย่อยนะครับเราทำยังไงนะครับมาดูกันครับเหรียญที่1เป็นเนื้อโอ้โหนวะหรือเปล่ารายการที่45นะครับ45เป็นเนื้อทองแดงพ่นทรายนะครับเนื้อทองแดงพ่นทรายลงยาแดงนะครับทองแดงพ่นทรายนะครับโอ้โหลุ้นเลขด้วยนะโอ้โหนะครับองค์นี้นะเป็นทองแดงพ่นทรายนะก็จะประมาณนี้นะครับอยู่ในซีนนะครับอ่ะมาดูองค์ต่อไปนะครับนะจะเนื้อเงินจะแตกว่าอยากบางทีก็อยากได้เนื้อเงินอยู่นะครับเนื้อเงินสวยรุ่นนี้นะครับนะอยากได้ไว้สักองค์นะครับแต่ถ้าไม่แตกก็ต้องโอ้โหต้องไปลุ้นในเพจพระย่อยต่ออีกคืนนี้ครับโอ้โหนะเป็นเนื้อทองทิพย์นะเนื้อทองทิพย์รายการที่29นะครับเนื้อทองทิพย์นะฮะโอ้โหนะครับนะเนื้อทองทิพย์เอ้ายังไม่แตกครับนะไม่มีใครรู้จริงนะผมเป็นคนให้ปล่อยเช่าเองผมยังไม่รู้เลยนะครับว่าอยู่ไหนนะครับมาครับโอ้โหเป็นทองทิพย์ครับนะเนื้อเงินก็ยังอยู่ครบ5เหรียญนะครับ FC เป็นเนื้อทองทิพย์นะครับโอ้นะทองทิพย์อยู่ผมเพียบเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรนะผมบูชาท้าวเวสองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไงเหรียญไหนผมก็เก็บนะอ่ะเก็บได้เก็บ3เหรียญละนะครับนะนะครับนี่ดูใบรายการนะครับเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินคุ้ยพื้นหน้ากากทองคำดงยาแดงมรกตหน้าหลังเพ้นท้าเวทเพ้นสีท้าเวทสุวรรณมาสเตอร์พีซนะครับนะเนื้อเงินคุ้ยพื้นหน้ากากมรกตหลังแดงเพ้นท้าเวทสุวรรณมาสเตอร์พีซนะเลข1เลข1เลข7เลข8เลข9เลข168นะแล้วก็เนื้อเงินซาตินรายการที่2เนื้อเงินซาตินลงยาน้ำเงินเนื้อเงินซาตินลงยาแดงเนื้อเงินซาตินลงยาเขียวเนื้อเงินซาตินลงยาสีชมพูนะครับแล้วก็เนื้อนวะหน้ากากเงินเนื้อนวะแล้วก็ลุ้นหน้ากากทองคำด้วยนะครับนะยังอยู่นะครับอ่ะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับ FC นะใครอยากได้อยากอะไรก็ค่อยว่ากันนะครับสวัสดีครับ